ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกม Channel นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Voxel Turf นะครับผมก็เกมนี้นะครับผมเป็นเกมใหม่ที่ลงขายอยู่ในสตรีมนะครับผมก็ออกมาสดๆร้อนๆเลยเกมนี้มันจะเป็นเกมนะคล้ายๆกับเกม GTA นะฮะแต่ว่าภาพมันจะเหลี่ยมๆคล้ายๆกับพวก Minecraft นะฮะก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับเกมBlock Protocolนั่นเองที่ผมเคยเล่นในช่องนั่นแหละแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่าเกมนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านในเมืองได้นะครับผมเราสร้างบ้านเองกับมือเลยถ้าเป็น GTA หรือว่าBlock Protocolนี่คือเราต้องซื้อบ้านใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านเองได้ครับผมเหมือนMinecraftนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมนี่ก่อนอื่นมาก็มันจะมีซิงเกิลเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์นะฮะเดี๋ยวขอแอบไปดูก่อนสิว่าตอนนี้เซิร์ฟมีเยอะไหมโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าคนเล่นค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งออกมาใหม่ๆนะนี่เซิร์ฟมีคนเยอะอยู่นะครับผม7คนนะฮะแต่ว่ามีแต่โซนนอกเท่านั้นเลยโอเคผมคิดว่าในวันนี้เรามาเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์กันก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าหัดเล่นนะครับผมเซิร์ฟดูพอเข้ามาในนี้นะครับผมก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับผมความยากง่ายนะผมเอาปานกลางแล้วกันแล้วก็มีโหมดการเล่นนะฮะแบบนี้จะเป็นการสร้างนะครับผมแบบว่าอิสระเลยนี่ถ้าอย่างนี้ก็คือรู้สึกว่าในเมืองมันจะมีพวกกลุ่มแก๊งโจรนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นย่างนิดนึงนะผมว่าเราเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะได้สมจริงปุ๊บไปเลยครับผมแล้วก็ให้เราเลือกขนาดของแผนที่นะผมว่าเอาประมาณนี้แหละครับผมกลางๆไม่ต้องใหญ่มากครับผมขี้เกียจเดินแล้วก็ไหนดูซิมีเหล็กไหมก็ประมาณนี้แล้วกันกดสตาร์ทเลยครับผมลุยกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมนะไหนดูซิว่าปุ่มอะไรบ้างนะเดี๋ยวกันนะกดแท็บเพื่อเปิดช่องเก็บของนะรู้สึกว่าเราจะมีก้อนอิฐอยู่ประมาณ80ก้อนนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นก้อนอิฐในการสร้างบ้านนะครับเขาน่าจะให้มาแบบตั้งแต่แรกครับผมพวกนี้จะต้องใช้เงินซื้อทั้งหมดนะครับผมก้อนอิฐพวกนี้สังเกตฮะก้อนละพันเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมครับผมตัว C นี่มันเป็นเงินนะไอ้ข้างบนนี้น่าจะเป็นเงินครับผมนี่ตรงนี้น่าเป็นเงินครับผมเนี่ย 20,000 เนี่ยส่วนไอ้ตัว C นี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมคือเกมนี้นะครับเวลาสร้างบ้านนะไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดต้นไม้แล้วมาคราฟแล้วก็มาสร้างเองได้นะครับผมคือเราจะต้องไปหาเงินก่อนแล้วก็เอามาซื้อพวกบล็อกพวกนี้แล้วครับผมในการสร้างบ้านโอ้ไหนดูซิเปิดแผนที่ดูก่อนปุ๊บโอ้ยอพาร์ตเมนต์นี่ใหญ่มากครับผมคลิกดูมันบอกจำนวนคนพักอยู่อาศัยด้วยนะผมอพาร์ตเมนต์นี้รู้สึกมีคนอยู่อาศัยประมาณ108คนนะแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมเราสามารถที่จะซื้อโครงการนี้ได้ทั้งโครงการเลยนะแต่ว่าใช้เงินเป็นล้านเลยนะสังเกตโอ้โหตายหาแล้วตอนนี้เรามีอยู่แค่ 20,000 ครับผมชาตินี้เราคงไม่มีปัญญาซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่แบบนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าเราซื้ออพาร์ตเมนต์ทั้งหลังนะฮะเวลามีคนมาอยู่เนี่ยมันน่าจะทำแบบรายได้ให้เราด้วยนะเกมนี้ให้ผมเดานะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเปิดดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะในแผนที่โอ้แผนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะตรงนี้เป็นร้านขายปืนป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปร้านขายปืนก่อนดีกว่าตรงไปนะครับผมแล้วก็เลี้ยวนะเฮ้ยมีรถไหมเนี่ยเดี๋ยวหารถขับสักคันดีกว่าปุ๊บเฮ้ยรถสีแดงก็สวยนะไอ้คันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นรถตำรวจอย่าไปยุ่งครับมีหวออยู่ข้างบนนะเฮ้ยผมอยากได้รถกระบะว่ะมันดูลุยๆดีนะฮะนี่ตรงนี้เป็นรถจี๊ปนะเอารถจี๊ปดีกว่าหยุดเฮ้ยเป็นไงล่ะโดนขโมยรถนะครับผมเจ้าของรถยังวิ่งหนีใหญ่เลยนี่ปุ๊บไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายปืนดีกว่าชูแมพน่าจะแถวๆนี้แล้วมั้งผมว่าจึ๊บเบรกก่อนร้านขายปืนเปิดพื้นที่ก่อนนะฮะโอ้นี่เลี้ยวตรงนี้แหละฮะปึ๊บผมก็ยังงงกับวิธีการบังคับอยู่นะสำหรับเกมนี้มีจอดตรงนี้เลยนี่ร้านนี้เหรอเอ๊ะมันไม่ใช่ดีกว่านี่มันร้านขายเสื้อผ้าฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านกาแฟตรงนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วครับผมร้านขายปืนนะฮะไหนดูสิเอ๊ะพ่อค้านี่อะไรเนี่ยมีแค่นี้เหรอปืนเฮ้ยมีเสื้อเกราะด้วยว่ะโหนี่ราคาตั้ง 8,000 น่ะโคตรแพงเลยอันนี้ 5,000 นี่เราซื้อไปแล้วเห็นมั้ยเงินลดเห็นครับผมโอ้โหซื้อมาทำไมวะตั้ง 5,000 กดแบ็ค
นี่ซื้อปืนเอาปืนนี้ดีกว่า1กระบอกแล้วก็ลูกกระสุนมาอีกสักเยอะๆเลยรู้สึกว่าลูกก็2บาทมั้งเนี่ยมันเป็นลูกหรือเป็นแม็กครับผมน่าจะเป็นลูกนะผมว่านะโอเคเอามารัวๆแล้วครับผมไม่เป็นไรลูกก็2บาทเอามา100ลูกเลยฮะใช้กันยาวๆนี่ประมาณนี้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บโนโอเคได้ปืนละนี่เฮ้ยนี่ใครวะผมว่าคนนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะดูจากการแต่งตัวแล้วปุ๊บไหนลองเปิดช่องเก็บของดูดินี่เราสามารถที่จะใส่เสื้อเกราะได้นะฮะใส่ตรงไหนช่องนี้เหรอใส่แล้วเป็นไงอ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นไหมหรือว่ามันจะอึดขึ้นไหมปุ๊บไหนลองถือปืนดินี่โอเคปั๊บมีลูกอยู่ร้อยกว่านัดนะฮะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาหาเงินกันดีกว่าดูซิว่าวิธีหาเงินของเกมนี้นะครับผมเราจะต้องทำยังไงนะนี่ไงมิชชั่นกดตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงมีมิชชั่นอยู่นะครับผมไอ้นี่ให้เราเลือกทำได้เลยครับผมโอ้โหค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่าจ้างแพงอยู่นะครับผมตั้งหมื่นกว่า18,000นะโอ้ยทำงานทีเดียวไม่เกือบรวยนะผมว่างานอ๋อปฏิการเจ้าพวกโจรนะครับผมประมาณ4คนนะอ้าวนี่ไงตรงนี้พอดีแล้วครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเคผมเห็นแล้วมันกำลังปล้นร้านกาแฟอยู่เห็นไหมเนี่ยพวกโจรพวกผ้าเห็นไหมปล้นร้านกาแฟอยู่ไหนเห็นไหมมันถือปืนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปแบบโอเคสังหารหนึ่งประชาชนถอยไปอันตรายหมดกระสุนหมดโอเครู้สึกว่าเราจะติดคดีนะครับผมตำรวจจับแน่งานนี้คลิกเอ้ยตำรวจมึงอย่าเสือกเลยตำรวจโอ้โหผมทำงานอยู่โอ้ยยังไงต้องเอามิชชั่นให้ผ่านก่อนครับผมเอาแล้วตำรวจมาครับผมผ่านแล้วมั่วแล้วสังหารโจรก่อนเอ้าเฮ้ยโจรมันอยู่ไหนหมดวะในห้องนี้มีเปล่าเอานี่ไงมันแอบอยู่นี่โอเคเสร็จครับผมได้ตังค์เปล่าน่าจะได้ตังค์แล้วนะผมว่าเอาละครับผมสังหารโจรได้แต่ว่าต้องมาโดนตำรวจจับอีกนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่มีเงินตกรู้สึกว่ามีสร้อยคอนะฮะแล้วก็มีเงินตกนะฮะว่าไงคุณตำรวจขอรถไปขับก่อนละกันเฮ้ยมีเงินตกความงกของเราครับผมเฮ้ยจิบผ่านแล้วโอเคโอ้ยมันจะชนแล้วว่ะขับรถหนีก่อนไปกบดานก่อนครับผมโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับผมตำรวจไล่ผมว่าเราต้องไปหาที่กบดานก่อนว่ะที่ไหนก็ได้ครับผมที่มันไม่ใช่แถวนี้โอ้ตำรวจมันกวดเฮ้ยถอยไปประชาชนสงสัยต้องขับรถออกนอกเมืองว่ะอย่างงี้เฮ้ยแม่งไล่ว่ะเฮ้ยโอเคออกมานอกเมืองนะที่ลงรถแบบนี้มีเอาละมีปะทะอย่างงี้มีปะทะต้องเอาให้พ้นครับผมชิบหายกระสุนปืนมันก็จะหมดแล้วเนี่ยโหมันเล่นกันอย่างงี้เหรอมันเล่นกันอย่างงี้เหรอเอาต้องหนีให้ได้ว่ะกระสุนปืนผมหมดแล้วหนีก่อนอย่าไปยิงมันมากครับผมเดี๋ยวกระสุนหมดโอ้โหมันไล่กันอย่างนี้ผมว่าถ้าแอบอยู่ในป่าก็นี่น่าจะพ้นอยู่นะชิบหายออกละมาตำรวจโผล่มาโอเคเก็บ2โผล่มาสิเหลือคนนึงอยู่ในรถนะฮะมันไม่ออกมาว่ะโอ้ยกระสุนปืนแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยเอาไงดีวะนี่ตรงนี้มียังไง get away เราหนีได้ผมว่าเราหนีได้นี่หนีเข้าป่าไปเลยครับผมผมว่าตำรวจไม่น่าจะตามได้ว่ะในป่าแบบนี้นะแต่กระสุนปืนเราไม่มีแล้วด้วยเลยโอ้ยลำบากจ้าเข็น
ปะไม่น่าจะตามนะผมว่าปุ๊บเลเวลอัพโอ้โหเลเวลอัพไปเลเวล2นะครับผมแล้วตำรวจอ่ะโอเคเราสามารถที่จะหนีตำรวจได้เลยนะผมนี่มันขึ้นแล้วฮะเยี่ยมแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยตรงนี้เป็นจุดสีแดงคืออะไรวะจุดสีแดงนี่จะเป็นน่าจะเป็นพวกแก๊งต่างๆนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรากลับเข้าเมืองกันดีกว่าฮะผมว่าเนี่ยบริเวณข้างนอกนี้นะครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อที่ดินนะเราสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยเนี่ยพวกนี้ต้องซื้อด้วยเหรอต้องซื้อด้วยเหรอไม่จะต้องซื้อเลยเนี่ยเนี่ยผมสามารถวางก้อนอิฐสร้างบ้านได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในป่าก็ดีเหมือนกันนะผมไม่ต้องซื้อที่ดินนะฮะเขาเรียกว่าอยากจะสร้างตรงไหนก็สร้างเลยนะฮะปุ๊บแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องทำการกลับเข้าไปในตัวเมืองนะฮะปุ๊บเมืองน่าจะอยู่ทางฟากนู้นนะโอเคไปครับผมปุ๊บดำน้ำHP low เดี๋ยวกันนะเราพอใช้จะมีพวกของกินไหมเนี่ยไม่มีครับผมโอเคเดี๋ยวให้เข้าไปในเมืองก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อของกินนะครับผมท่าทางจะเฮ้ยเราก็ไปเอารถตำรวจเด็ดดีปะวะเฮ้ยแมวแมวเดี๋ยวเจอไอ้ตำรวจอีกคันนึงนะครับผมที่มันยังไม่ตายอ่ะผมจำได้ปุ๊บไปหาเมืองก่อนครับผมโอเคตรงไปด้านหน้าครับผมน่าจะเจอขับรถหนีตำรวจมาสักไกลเลยกูเอ้ยเดี๋ยวกันนี่เมืองอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหปึ๊บนี่ถ้าเราขุดรูอยู่ได้ไหมเนี่ยแบบไอ้นี่ไงแบบมนุษย์รูอะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยจะถึงยังเนี่ยเมืองโอ้โหเฮ้ยใกล้ละเจอคนแล้วครับผมนี่เดินไปเดินมาเราถึงเมืองแล้วนะฮะคิดว่าคดีของเราน่าจะหายนะครับผมรู้สึกว่าเราจะเก็บสร้อยคอมาจากพวกโจรนะครับผมได้ประมาณ3อันนะไหนดูสิดูเควสนี้เสร็จแล้วนี่รับเงินแล้วฮะเห็นป่าวนี่เวลาเควสสำเร็จแล้วก็กดละกดส่งเควสด้วยนะครับผมโอ้ได้เงินมันอย่างเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเกมนี้มันได้เงินเยอะกว่าเวลาทำเควสก่อนอื่นเราจะต้องไปหาที่เติมเลือดก่อนนะครับผมเพราะว่าเลือดเราจะหมดแล้วนะเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานหรืออะไรสักอย่างวะมันคืออีหยังวะเข้าไปดูดีไหมผมว่ามันน่าสงสัยเหมือนค่ายทหารเลยวะเฮ้ยมีคนอยู่มันไล่ยิงเราด้วยน่าจะเป็นพวกแก๊งเรียบร้อยเฮ้ยเวลาเราตายนี่เงินหายด้วยนะครับผมไม่ใช่ไม่หายนะโอ้ my god น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกแก๊งนะฮะโอ้โหเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเราต้องกลับไปที่จุดไหนวะบ้านเราอยู่ไหนวะกลับไปที่จุดเกิดแล้วนะครับผมนั่นก็คือบ้านเรานี่เองนี่จุดเกิดเราอยู่นี่ปึ้งเรียบร้อยโอ้อุตส่าห์ทำงานมาได้นะครับผมเงินหายผมก็นึกว่าเวลาเราตายแบบเงินจะอยู่กับตัวนะที่ไหนได้เงินตกนะครับผมไม่ใช่ไม่ตกนะฮะนี่ตายไปบ่อยก็แย่นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมเกมนี้นะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าใครถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อติดตามนะฮะเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ไม่น่าตายเลยเงินหายหมดเลย